เรื่องนี้เนี่ยทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครพลตรวจเอกอศวินขวัญเมืองนะคะได้เปิดเผยหลังจากไปตรวจสถานการณ์น้ําในถนนทรงวาดเขตส,สัมพันธวงศ์นะคะก็บอกว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาน้ําทะเลหนุนสูงและมีมวลน้ําเหนือไหลลงมาค่ะถ้าให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นที่ระดับ2เมตร30เซนติเมตรนะคะซึ่งยังต่ํากว่าคันกั้นน้ําของกทมแต่ว่า ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ําและบ้านเรือนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ําถาวรหรือว่าแนวฝันหลอนี่แหละค่ะอาจจะรับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะกทมจึงได้เรียงกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันน้ําท่วมแล้วแต่ว่าน้ําที่ขึ้นรอบนี้เนี่ยสูงกว่าที่คาดการประมาณ50-60เซนติเมตรค่ะเลยทําให้น้ําล้นตลิ่งในช่วงที่มีคันกั้นน้ําชั่วคราวโดยเมื่อวานนี้หลายจุดได้รับผลกระทบนะคะถนนทรงวาดราชวงศ์ สะพานสังฮีนะคะร้านอาหารขนาบน้ำเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเลยเนี่นะคะเขตบางพลัดนะคะถนนพระรามสาวัดดอกไม้สะพานพระราม9เขตยานวาถนนเจริญนครแยกบุคคโลถนนทางรถไฟสายเก่าวัวดสะพานเขตคลองเตยนะคะ ทางผู้ว่าก็บอกว่ากรุงเทพมหานครขอภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําที่ล้นเข้าในพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะและกระทบกับชีวิตและทําให้เรื่องของการจราจรมีปัญหาด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยน้ำได้กําลังจะลดลงและเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามสถานการณ์และดําเนินการจัดเรียงกระสอบทรายในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและรองรับน้ําที่จะสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีน้ําขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะน,นี้ก็เป็นไปตามาธรรมชาติของน้ําทะเลนะอันนี้อิทธิพลของน้ําหนุนใช่นะค่ะไม่ใช่น้ําเหนือค่ะนะเป็นน้ําหนุนนะคะคือผู้ว่ากทมก็บอกว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ําขึ้นสูงสุดในแม่น้าเจ้าพระยาเกือบ2เมตร40เซนติเมตรนะคะจากเดิมที่กทมได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์เขา เขาเฝ้าระวังเนี่ยและคาดการว่าน้ําทะเลจะขึ้นสูงประมาณ1เมตร90เซนแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนอะไรกันไปและ,ะ,และมีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันขึ้นไปถึง2เมตร40เกินกว่าที่มีการคาดการนะคะเพราะว่าเกิดจากลมที่ปะทะกันในบริเวณอ่าวไทยที่ดันให้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมอุตุเนิยมวิทยาและกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือค่ะ และจะเกิดขึ้นจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้นะคะสถานการณ์ยังไม่หมดนะคะขอให้ท่านเฝ้าติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมมาไว้ถึงวันที่13พฤศจิกายนขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณริมน้ำและไม่มีแนวป้องกันถาวรให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายนะคะโดยท่านสามารถที่จะโ,โชว์แต้งสายด่วนของกทมเบอร์1555ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็มีการแจ้งว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือคนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาเขาจะทราบว่าประมาณช่วงพฤศจิกายนธันวาคม<ะ>หรือโดยเฉพาะช่วงลอยกระทงนะคะน้ำของน้ำทะเลเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกๆปีแต่ว่าในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกินคาดการจากกรมอ,อุตุเกษตรกองทัพเรือค่ะแล้วก็มีการคาดการว่าในวันที่13พฤศจิกายนเป็นต้นไปสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อย แต่ว่าให้เฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนนี้นะคะจะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงอีกรอบนึงในวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนี้